งานนี้ไม่มีใครมาแทนที่สาวแอปได้ล่ะค่ะเรียกได้ว่าแม้จะเลิกรากันไปนานแล้วนะคะแต่ว่ากระแสความแรงของข่าวก็ยังไม่ลดน้อยลงเลยล่ะค่ะสำหรับแอปทัศออนภักสุขเจริญกับอดีตคนรักอย่างสงการเตชะนรงค์และต้องบอกเลยนะคะว่าแม้สาวแอปและหนุ่มสงการนั้นจะเลิกรากันไปแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคงช่วยกันดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะและอีกทั้งทางด้านของน้องปีใหม่เองก็ยังสนิทกับครอบครัวของคุณพ่อเอามากๆด้วยล่ะค่ะเรียกว่าเป็นขวัญใจของคนในบ้านกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะคุณปู่ไพวงเตชะนรงค์นะคะซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้รูปดังกล่าวเอาไว้ว่าเมตตาคุณแอปมากๆนะคะคุณปู่คุณย่าเธอไม่เคยทำร้ายเตชะนรงค์มีแต่ส่งเสริมให้เจริญจิตใจเธอประเสริฐยิ่งนักเอาคุณแอปกลับไปยืนหนึ่งที่บนซาได้ไหมไม่ต้องสะใภ้หรอกค่ะในฐานะลูกสาวอีกคนงานนี้นะคะทางด้านของคุณปู่ไพวงก็ไม่รอช้าละค่ะรีบเข้ามาตอบกลับใต้คอมเมนต์ดังกล่าวเอาไว้ว่าโบนันซาไม่มีใครปฏิเสธปีใหม่กับมามี่อยู่แล้วงานนี้คงต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าไม่มีใครมาแทนที่สาวแอปได้จริงๆล่ะค่ะเรียกได้ว่าสาวแอปของเรานั้นเป็นที่รักของทุกๆคนจริงๆเลยล่ะค่ะ